ครับสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ทีซิติเซนเล่นข่าวแมนซิตี้อยู่กับตากันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มีมาอัปเดตข่าวสารของสโมสรเรือใบสีฟ้ากันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสรุปผลฟุตบอลยูโรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นรอบชิงชนะเลิศก็ได้แชมป์ของทวีปยุโรปแล้วว่าเป็นทีมชาติใดนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในรายการในวันนี้เลยนะครับผมโอเคก่อนจะเข้าข่าวกันนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิด -19 อีกหนึ่งรอบนะครับจะย้ำทุกวันเลยก็แฟนๆท่านไหนที่ติดตามช่องตาแล้วก็ได้ดูคลิปตาก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมใส่แมสสองชั้นนะครับผมน่าจะช่วยได้มากขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่ Work From Home ก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเจ้าภาพนั่นเองโดยเกมนี้ครับผมเตะกันที่สนามเวมบลีย์นั่นเองนะครับผมเป็นสนามเหญ้าของทีมชาติอังกฤษก็สำหรับเกมนี้ครับผมอิตาลีมาในระบบ4-3-3แล้วก็อังกฤษมาในระบบ3-4-2-1ซึ่งก็อาจจะผิดคาดสำหรับไลน์อัพของอังกฤษไปเล็กน้อยนะครับจากที่ได้มีการคาดการเอาไว้ก็อาจจะผิดมีการคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยสำหรับอิตาลีนั้นก็ใช้กองหน้า3คนเช่นเคยก็คืออินซิงเย่ซิโลอิโมบิเล่แล้วก็เฟเดริโกเคซ่าปีตัวจี๊ดนะครับผมที่เมื่อคืนทำผลงานก็เรียกว่าจี๊ดจ๊าดที่สุดแล้วในทีมชาติอิตาลีนั่นเองส่วนอังกฤษก็มาในระบบ3-4-2-1ครับผมก็มีแฮร์รี่เคนมีเมื่อคืนรู้สึกจะใช้คีแรนทิปเปียนะครับผมแล้วก็เป็นแบ็ก2ข้างก็คือเล่นระบบหลัง3แล้วก็มีวิงแบ็กที่เติมเกมบุกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเป็นไคล์วอล์กเกอร์เป็นแบ็กขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นลูกชอแล้วก็มีทริปเปียร์มาสอดแทรกนะครับผมตรงกลางแต่ว่าเล่น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 แบบว่าให้3ตรง3คนเนี้ยเป็นกองหลัง3คนก็คือแฮร์รี่แม็กควายจอห์นสโตนแล้วก็ในส่วนของคายวอล์กเกอร์แล้วก็ดันทิปเปียเนี่ยมาเป็นเหมือนเรียกว่าไงเหมือนเป็นแบ็กกึ่งปีกเติมเกมบุกทางด้านกลับขวาแล้วก็ให้ลูกชอเนี่ยเติมเกมบุกขึ้นไปทางด้านกลับซ้ายก็คือเหมือนมี2 วิงแบ็กที่เป็นปีกเล่นตำแหน่งปีกด้วยลงช่วยเกมรับด้วยก็คือชอกับทางด้านของทริปเปียแล้วก็เล่นระบบหลัง3วอล์กเกอร์สโตนแม็กควายนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอังกฤษเนี่ยขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกชอในนาทีที่2ก็เป็นการประสานงานระหว่างปีกกึ่งแบ็ก2ข้างก็คือทิปเปียเนี่ยขึ้นมาทางกราบขวาแล้วก็โยนไปฝั่งซ้ายให้ชอที่เติมเข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยยิงเข้าไปนะครับผมซึ่งลูกนี้เนี่ยชอเนี่ยผมสังเกตดูว่าลูกยิงที่เขายิงเนี่ยเขาถ้าเขาคิดแล้วเขาคิดก่อนยิงนะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนส์ในการจบประตูที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเขายิงบอลเหมือนถ้าเขาจงใจนะเขาจงใจยิงบอลให้กระดอนพื้นแบบบอลไม่ยิงแบบคือเขายิงแบบไม่จับครับแล้วก็ถ้ามันยิงแบบตรงๆก็ได้คือไม่ให้ลูกมันกระดอนพื้นแต่นี่เขายิงลูกให้กดลงพื้นปึ้งเพื่อให้ลูกมันชิ่งกับพื้นเพื่อให้โกเนี่ยเรียกว่ารับยากมากยิ่งขึ้นแต่ระยะเผาขนขนาดนั้นผมว่าถ้ายิงแบบใส่แรงไปเลยก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าแต่ว่าถือว่ายิงลูกนี้ได้อย่างฉลาดครับผมสำหรับลูกชอแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเกมของอิตาลีซึ่งมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจว่าทำไมมันถึงจะเป็นเกมของอิตาลีซึ่งอันนี้เป็นนัดสำคัญใช่ไหมครับเป็นนัดแล้วก็เป็นบอลนัดเดียวเป็นบอลทัวร์นาเมนต์มันจบใน90นาทีได้เลยถ้าสมมติว่าอังกฤษขึ้นนำแล้วอิตาลีเนี่ยยังไม่โหมบุกใส่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกก็หลังจากที่อังกฤษขึ้นนำก็เป็นทางอิตาลีที่คุมเกมใส่อังกฤษแต่ถามว่าครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษยังดูไม่ได้ดูเป็นรองขนาดนั้นถึง
ถึงอิตาลีเนี่ยจะพยายามบิวเกมตัวเองบิวอัพทีมตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะทำประตูตีเสมอในครึ่งแรกแต่ก็ยังไม่มีจังหวะที่จะแจ้งขนาดนั้นจนมาถึงครึ่งหลังครับผมก็เป็นทางอิตาลีที่สามารถตีเสมอได้จากเลโอนาร์โดโมดูชีนั่นเองที่เติมขึ้นมายิงนะครับผมแบบซ้ำเข้าไปแบบหน้ากรอบหน้าไม่ใช่หน้ากรอบเขตโทษด้วยหน้าเส้นประตูเลยก็ว่าได้ก็ตีเสมอได้ครับในนาทีที่ประมาณ60นะครับผมจะไม่ผิดก็คือพอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเป็นทางอิตาลีที่กดใส่อังกฤษแล้วก็อังกฤษก็เหมือนเล่นเกมรับแล้วก็พยายามจะรอโต้กลับครับแต่ว่าคือมันไม่มีจังหวะให้อังกฤษเนี่ยได้โต้กลับแบบสวยๆมากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีจังบางจังหวะบ้างที่อังกฤษสามารถโต้กลับขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีลุ้นแบบเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาแต่ว่าคือผมแค่คิดว่าอังกฤษเนี่ยโดยกุนซือแกเร็ตซาร์เกตเนี่ยเขาน่าจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะครับผมถ้าเป็นความเห็นถามความเห็นส่วนตัวของตะก็คืออังกฤษเนี่ยได้เปรียบมากๆจากการที่ขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่สองต้นเกมเลยอ่ะคือเกมนัดนี้มันเป็นเกมที่สําคัญใช่ไหมครับการที่เราได้เปรียบต้นเกมเนี่ยมันไม่ควรจะผ่อนเกมคือถามว่าครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษผ่อนเกมมันก็ไม่ได้ผ่อนขนาดนะคือเพรสซิ่งจะสังเกตได้ว่าแดนหน้าของอังกฤษเนี่ยอย่างแฮร์รี่เคนอย่างทางด้านของราฮีมสเตอร์ลิงแล้วก็พวกกองกลางตัวรับอย่างดีแคนไรส์ดังคาวินฟิลิปเนี่ยขึ้นไปกดดันเพรสซิ่งสูงตรงหน้ากรอบเขตโทษของทางอิตาลีแบบให้อิตาลีเนี่ยออกบอลพลาดออกบอลยากกดดันประตูนะครับผมซึ่งส่งผลดีกับอังกฤษในครึ่งแรกมากที่แบบว่าค่อนข้างจะคุมเกมได้หลังจากที่เสียประตูถึงอิตาลีเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกก็ตามแต่ก็บุกยากแต่ว่าพอมาครึ่งหลังครับผมอังกฤษเนี่ยขึ้นนําแทนที่จะเรียกว่าไงเล่นเหมือนครึ่งแรกก็ได้หลังจากเสียประตูก็คือเพลสใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่ไม่เพลสเลยแต่มันเพลสน้อยลงก็ไม่รู้ว่าแกเหลียดซาเกตคิดอะไรแต่ว่าสําหรับผมคิดว่าถ้าครึ่งหลังเนี่ยคุณมาเล่นเกมบุกดีไหมคือไหนๆก็ขึ้นนําแล้วอะถ้าบุกแล้วโดนตีเสมอมันก็คือเท่าตัวถ้าคุณบุกแล้วคุณได้2-0อะมันก็คือการปิดเกมนะแต่ว่าอังกฤษกลับเล่นแบบว่ารอโดนนะครับแบบเล่นรับแบบรับค่อนข้างต่ำๆหน่อยอาจจะไม่ได้ต่ำแบบขนาดอุดนะแต่ว่าเหมือนรับแล้วรอสวนเนี่ยแต่คือมันสวนไม่ได้อะและอิตาลีเขาก็ขึงจนถึงนาทีที่60จนมาได้ลูกตีเสมอจากโบนูชชี่จนได้แล้วหลังจากที่เสียประตู1-1นะผมก็อิตาลีก็เป็นหลังจากนั้นก็เป็นเกมของอิตาลีทั้งหมดเลยครับผมมีบ้างที่อังกฤษสามารถขึ้นมาลุ้นได้ช่วงท้ายๆเกมแล้วก็เสมอไปเวลา1-1ต่อเวลาพิเศษอีก30 นาทีก็เป็นอิตาลีเหมือนกันที่พยายามจะเรียกว่าเอาประตูชี้ขาดให้ได้อังกฤษเองก็เหมือนจะอยากจะเปลี่ยนตัวแต่ก็ไม่เข้าใจการเปลี่ยนตัวของแกเร็ตเซาท์เกตเหมือนกันคือช่วงครึ่งหลังของต่อเวลาพิเศษเนี่ยบุกทางด้านของมาร์คัสแรชฟอร์ดแล้วก็จาดอนซานโชเนี่ยอังกฤษเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนตัวลงมาตั้งแต่ประมาณช่วง10-15 นาทีก่อนจะหมดเวลาต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เปลี่ยนสักทีคือก็ไม่เข้าใจว่าอังกฤษเนี่ยจะดึงเชงทำไมในเมื่อ head to head หรือสถิติในการยิงจุดโทษของอังกฤษเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสถิติที่แย่มากเลยซึ่งมันไม่ควรจะปล่อยไปให้ถึงยิงจุดโทษหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าทีมอังกฤษรู้ว่าตัวเองนั้นมีสถิติที่ไม่ดีในการยิงจุดโทษนะครับผมก็ไม่รู้ทําไมถึงไม่เปลี่ยนลงมาสักทีคือจะเอาใครออกไปก็ได้เพื่อเติมเกมรุกเพื่อที่จะเอาประตูชี้ขาดใช่ไหมก็มาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายแบบเหลือ1 นาทีก่อนจะหมดเวลาแล้วก่อนจะหมดเวลาต่อเวลาพิเศษนะครับก็ลงมา2 คนก็เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อจะเอามายิงจุดโทษโอเคจบไป120 นาทีมายิงจุดโทษกันก็เป็นฝ่ายทางด้านของอิตาลีได้ยิงก่อนนะครับผมก็อิตาลีก็ยิงเข้าลูกแรกอังกฤษยิงเข้าลูกแรกพอมาถึงลูกสองเนี่ยอิตาลีพลาดแล้วก็
ทางอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพลาดไม่พลาดผมตื่นมาดูนะแต่ว่าผมบางทีก็จำดีเทลไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับผมจำได้แค่ว่าลูกที่สามคนที่สามและคนที่สี่ของอังกฤษเนี่ยยิงโดยมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็จาดอนซานโชที่เปลี่ยนตัวลงมาเพื่อจะยิงจุดโทษนี่แหละอ๋อจำได้แล้วคนที่สองอังกฤษยิงเข้าและคนที่สามของอิตาลีก็ยิงเข้าแต่ว่าพอมาเป็นคนที่สามของอังกฤษโดยมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยอังกฤษยิงไม่เข้าแล้วก็ต่อกันติดเลยไม่เข้ามาคัสแรดฟอร์ดไม่เข้าจาดอนซานโชเดินไปยิงไม่เข้าอีกนะฮะจากนั้นมันก็คือโมเมนตัมมันก็เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปเข้าทางอิตาลีอ่ะคนสุดท้ายอิตาลีมายิงเนี่ยจอร์จินโยถ้ายิงเข้าก็เป็นแชมป์แต่จอร์จินโยก็ดันพลาดได้อีกพิกฟอร์ดก็หืมซูเปอร์เซฟอีกเกมเหมือนจะเข้าทางอังกฤษนะแต่ว่าคนที่มายิงตีเสมอคนสุดท้ายเนี่ยจะมายิงเพื่อยื้อลมหายใจของทัพสิงโตเนี่ยแห่งเกาะอังกฤษเนี่ยมันเป็นบุคโยซาก้าคือไม่ใช่น้องไม่เก่งนะไม่ใช่บุคโยซาก้าเนี่ยไม่เก่งนะครับผมแต่คือด้วยประสบการณ์ด้วยวุฒิภาวะด้วยอะไรต่างๆที่ผ่านมาคือเด็กอายุ19ครับเดินไปยิงจุดโทษแล้วแบกความหวังแบกความคาดหวังของคนทั้งชาติที่อยู่หลังประตูครับคิดดูแล้วกันคือมันก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะยิงไม่เข้าอ่ะผมแค่งงว่าเซาเกตคิดอะไรอยู่ในการที่จัดบุคโยซาก้าลงไปยิงคนที่5ทั้งที่ไลน์อัพตรงนั้นที่ยืนพร้อมจะยิงก็มีทั้งแจ็คกิลิชมีราฮีมสเตอร์ลิงที่เป็นรุ่นพี่คือมันมีซีเนียร์ในทีมที่สามารถไปยิงได้อะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอังกฤษถึงเซาเกตเนี่ยถึงเลือกซาก้ายิงคนที่5อันนี้ผมไม่ได้จะว่าอังกฤษเพราะว่าเชียร์อังกฤษหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมพูดจากเนื้อผ้าที่ผมดูใช่แหละใจจริงผมก็อาจจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าผมดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมผมเชียร์นักเตะแมนซิตี้ของผมอย่างราฮีมสเตอร์ลิงอย่างจอห์นสโตนไคล์วอล์กเกอร์ซึ่งวันนี้ก็เล่นดีนะผมแต่ว่าที่ต้องมาพูดขนาดนี้เพราะว่ามันอังกฤษเนี่ยห่างหายความสำเร็จในรายการเมเจอร์เนี่ยมายาวนานมากครับจาก World Cup เมื่อปี1900เท่าไหร่1996หรือเปล่าผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่รู้ว่าเป็น1900เนี่ยที่อังกฤษได้แชมป์เมเจอร์ครั้งล่าสุดเป็น World Cup หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเลยนานสัก55ปีหรือเปล่าแต่50บวกอ่ะผมจำได้ว่า50บวกไม่50บวกก็55นี่แหละคือมันสำคัญมากๆอ่ะมันเข้าถึงรอบชิงขนาดนี้แล้วมันต้องแบบเน้นหน่อยหรือเปล่าคิดให้ถี่ถ้วนกว่านี้หรือเปล่าสำหรับเซาเกตซึ่งถ้าเซาเกตเนี่ยยังเรียกว่าตัดสินใจช้าแบบเนี้ยในเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปการเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อจะเอาประตู2-1เพราะว่าจริงๆทีมสถิติก็น่าจะรู้หรือเปล่าว่าทีมอังกฤษทีมชาติอังกฤษยิงจุดโทษสถิติยิงโทษไม่ดีก็น่าจะรู้แล้วการจัดตัวยิงโทษก็แปลกๆอีกก็เลยนั่นแหละครับเป็นที่มาของความพ่ายแพ้คารังเวมบลีย์สเตเดียมของทีมชาติอังกฤษไปนั่นเองแล้วก็ยกแชมป์ให้กับทีมชาติอิตาลีไปครองนะครับผมซึ่งอิตาลีก็ห่างหายกับถ้วยนี้มา50กว่าปีเช่นกันก็ยินดีกับอิตาลีด้วยนะครับแล้วก็เสียใจกับทีมชาติอังกฤษด้วยสําหรับแฟนๆทีมชาติอังกฤษนะครับผมแล้วก็ดีใจกับยินดีแล้วก็ดีใจกับแฟนแฟนทีมชาติอิตาลีด้วยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับผมของศึกยูโร2020ที่เลื่อนมาเตะในปี2021นะผมก็ได้ผู้ชนะแล้วก็แชมป์แล้วนั่นคือทีมชาติอิตาลีนั่นเองตบมือนะครับเพราะว่าเหมาะสมแล้วทุกอย่างเหมาะสมแล้วทั้งฟอร์มการเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์มานะผม Very good มันชินี่ยินดีด้วยครับสำหรับอดีตบอสของเรือใบสีฟ้าเราอย่างโรเบโต้มันชินี่นะครับผมต่อมาผมเป็นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าภาพตอนที่บุคโยซาก้ายิงไม่เข้านะผมก็เจ้าตัวก็ผิดหวังแหละแล้วก็ซีเนียร์ทีมก็วิ่งมาแบบวิ่งมาปลอบเลยอะเพราะว่าโหต้องเยียวยาจิตใจเพราะน้องเพิ่งอายุ19ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบกความคาดหวังทุกอย่างนะครับผมในการยิงที่สุดท้ายอันนี้เป็นควันหลงครับผมของศึกรอบชิงเมื่อคืนนะก็เป็นเรื่องของฟิลโฟเดนที่
แฟนซิตี้อาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมฟิลโฟเดนถึงไม่มีชื่อทั้งในตัวจริงและตัวสำรองก็ฟิลโฟเดนของเรานั้นมีอาการบาดเจ็บที่เท้านะครับซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับผมก็เลยเซาท์เกตก็เลยเลือกที่จะพักฟิลโฟเดนไปนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอังกฤษนั้นมีทรัพยากรผู้เล่นที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นในการทดแทนกันนะครับผมจริงๆฟิลโฟเดนในทัวร์นาเมนต์นี้ถามว่าโอกาสลงเล่นเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกคาดหวังเอาไว้มากนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเกิดขึ้นแล้วก็เจ้าตัวเองก็คิดว่าอาจจะมีส่วนร่วมรับบทบาทสำคัญกับทีมชาติอังกฤษมากกว่านี้ผมเองก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วกับสโมสรเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาค่อนข้างจะเจิดจรัสแล้วก็ฉายแสงมากมากแล้วก็คิดว่าจริงๆยูโรครั้งนี้น่าจะช่วยทีมชาติอังกฤษได้มากแต่ว่าก็มีเรื่องต่างๆครับทั้งเรื่องอาจจะเป็นความคิดเห็นของกูรูต่างๆที่มีผลต่อการเลือก11ตัวจริงของเซาท์เกตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแผนที่เซาท์เกตคิดไว้มันไม่เหมาะกับฟิลโฟเดนหรือเปล่าก็หลังๆมาฟิลโฟเดนก็ได้เป็นตัวสำรองบ้างแล้วก็ดันมาโชคร้ายบาดเจ็บอันนี้อีกก็เลยไม่ได้เล่นในรอบชิงยูโรนะครับผมไม่มีทั้งชื่อในตัวสำรองด้วยนะครับผมก็เป็นข่าวของฟิลโฟเดนแต่ว่าก็มีอัปเดตอาการออกมาว่ามันไม่ได้เป็นอาการที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากังวลมากนะครับแต่ว่าซอกเกตเลือกที่จะพักแล้วก็ไม่ใช้งานนั่นเองนะครับต่อมาเป็นข่าวซื้อขายบ้างครับเป็นข่าวเดียวเลยที่ผมหาได้นะเพราะว่าตอนนี้ซิตี้ข่าวค่อนข้างเงียบแบบเงียบมากๆนะครับผมถ้าหาได้จริงๆเนี่ยผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆยูโรเพิ่งจบด้วยแหละอย่างที่ผมบอกว่าหลังจบยูโรจะมีความกระจ่างความชัดเจนของหลายดีลอย่างเช่นดีลของแจ็คกิลลิชดีลของแฮร์รี่เคนแล้วก็ดีลกองหน้าตัวเป้าของเรานะครับผมสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวจากตัวสปอร์ตนะครับผมเป็นสื่อดังจากอิตาลีในเมืองตูรินก็คือเป็นสื่อในเมืองตูรินที่ทีมยูเวนตุสเนี่ยอยู่ในเมืองตูรินเช่นกันก็คือตอข่าวเนี่ยเชื่อมโยงกับทีมยูเวนตุสแล้วก็แมนซิตี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับคนนี้ด้วยกาเบรียลเคซุสนะครับผมกองหน้าอายุน้อยของทีมเรานั่นเองก็คือจริงๆข่าวนี้ก็อารมณ์ประมาณว่ายูเวนตุสเนี่ยสนใจที่จะดึงกาเบรียลเคซุสเนี่ยมาเสริมเกมบุกให้กับทัพยูเว่นั่นเองเนื่องจากตอนนี้เนี่ยยูเวนตุสยังประสบปัญหาเรื่องของการต่อสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถต่อสัญญาสำเร็จหรือไม่ถ้าหากไม่สำเร็จจริงๆดีลของยูเวนตุสกับกาเบรียลเคซุสเนี่ยอาจจะมีการเกิดขึ้นจริงได้นะครับผมเนื่องจากยูเว่เนี่ยเล็งเคซุสมานานแล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอย่างเช่นดานิโลใช่ไหมอดีตนักเตะของเราที่ไปอยู่ยูเวนตุสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าอยากให้ยูเว่เนี่ยดึงเคซุสมาแล้วก็เขาอยากให้เคซุสมาร่วมทีมยูเวนตุสด้วยเนื่องจากกาเบรียลเคซุสเหมาะกับสไตล์การเล่นของทีมแล้วก็ความท้าทายในลีกเกาโชซีเรียนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันยาวๆครับผมว่ายูเว่นั้นจะดึงเคซุสจริงหรือไม่จะยื่นซื้อเคซุสจริงหรือไม่นะครับผมแล้วก็จะต่อสัญญากับโรนัลโดได้หรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูว่ามันจะทําให้ดีลเนี้ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมสําหรับกาเบรียลเคซุสซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกดีลกองหน้าของเราถ้าสมมติว่าเราอยากไปซื้อกองหน้าเป้าใหม่ใช่ไหมอย่างแฮร์รี่เคนอย่างไม่ว่าใครก็ตามเออร์ลิ่งบราแลนด์หรือคนที่มีข่าวก็อาจจะเป็นจะต้องขายใครสักคนออกไปที่มีข่าวอย่างลาป๊อกแล้วก็รวมไปถึงเคซุสที่มีข่าวในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งสําหรับข่าวที่ผมพูดเป็นเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานเกี่ยวกับองตวนกรีซมันจะบอกว่ามีสื่อที่ผมเอามาเล่นข่าวเมื่อวานอ่ะมันเป็นข่าวเป็นสื่อของสเปนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มียังไม่มีนักข่าวที1คนไหนที่ออกมาเล่นข่าวนะครับอย่างแซมลีนักข่าวที1ของเราจากติเอนติง UK ก็ยังไม่ได้เคยเล่นข่าวองตวนกรีซมันแล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโนเองที1จากสกายสปอร์ตสกายอิตาเลียก็ยังไม่เคยที่จะออกมาพูดแล้วก็ตีข่าวหรือว่าทวิตในทวิตของเขาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของดิวองตนกริสมันนะครับผมก็อาจจะเรียกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันอาจจะเกิดขึ้นได้สัก 5-10% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่น้อยอยู่เพราะว่าเทียนหนึ่งยังไม่เคยเล่นข่าวนี้เลยรวมไปถึงข่าวของเคซุสนะครับผมก็
ยังมีเทียร์หนึ่งเสือทีสื่อเทียร์หนึ่งเนี่ยที่ตีข่าวเรื่องเคสุดเนี่ยก็ยังน้อยอยู่อันนี้ก็เป็นแต่ว่าอันเนี้ยที่มาฟังได้จริงๆผมให้อาจจะมีโอกาสที่สนใจจริงๆสัก30-40%เนื่องจากสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อในเมืองตูรินครับผมและยูเวนตุสเป็นสโมสรในเมืองตูรินมันก็อาจจะเป็นสื่อท้องถิ่นอ่ะมันอาจจะรับฟังเอาไว้ได้ว่ามันก็อันน่าจะมีความสนใจในระดับหนึ่งจริงๆนะครับผมสําหรับยูเวนตุสที่สนใจกาเบียลเคซุสนั่นเองนะผมแล้วก็นี่เป็นข่าวทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ควันหลงของศึกยูโรรอบชิงนะครับผมที่ตาก็ได้รวบรวมแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมก็ต้องมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะผมวันนี้ก็อาจจะมาเช้านิดนึงเพราะว่าเนื่องจากช่วงบ่ายมีธุระนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็มาพบกันได้ใหม่ครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกเช่นเคยแล้วก่อนจากไปครับผมก็อยากจะบอกแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปว่าป้องกันตัวกันดีๆครับผมรักษาสุขภาพแล้วก็ถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านนะครับผมแล้วก็ใส่แมสก์2 ชั้นนะผมเข้านอกบ้านอย่าลืม2 ชั้นผมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันดีๆวันนี้หมดเวลาแล้วตาขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ